คือแบบไอ้เหี้ยจริงๆคือกูรู้เลยว่าหนังเรื่องนี้แม่งคือแบบแม่งพลิกโดนแม่งหลอกหลายๆรอบอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับซอฟแล้วก็ช่วง The Last Checkpoint นะคะช่องนี้ยังไม่ได้ปิดนะคะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดแค่แบบไม่มีเวลามาทำจริงๆจริงๆนะไม่ได้เอาเวลาไปเล่นเกมหรืออะไรโอเคค่ะรอเล่นเนาะก็สำหรับใครที่ติดตามอยู่ก็ขอบคุณจริงๆนะว่ายังแบบซับสไครต์เราอยู่โอเคก็วันนี้เรามีหนังเรื่องนึงที่แบบคือดูเสร็จแล้วแบบเราอยากรีวิวมากอยากมาพูดถึงในช่องของเรามากเลยนะก็คือเรื่อง Perfection โอเคเรื่อง The Perfection เนี่ยมันฉายทาง Netflix เนาะซึ่งใครมี Netflix ก็สามารถไปดูได้นะคะมันเพิ่งมาประมาณไม่ถึงอาทิตย์มั้งค่ะก็เริ่มเลยเนาะก็คือหนังเรื่องนี้นะคะตอนแรกเราก็เปิดใน Netflix ไม่เคยรู้จักหนังเรื่องนี้มาก่อนเลยนะก็แบบพอเปิดปุ๊บเอ้าก็ดูตัวอย่างเอ๊ะมันน่าสนใจเว้ยมันจะเป็นแบบนึกถึงออกไหมจังหวะพูดยังไงดีอะจังหวะที่เซอร์แบบตัดชิงชิงชิงอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกแบบมันต้องมีอะไรในหนังเรื่องนี้คือก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากเลยนะคะก็แบบลองดูเปิดมาฉากแรกเลยนะคะก็จะมีแม่ของชาร์ลอตต์ซึ่งเหมือนป่วยเป็นโรคอะไรทุกอย่างจะไม่ได้เป็นมะเร็งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็ชาร์ลอตต์เนี่ยคือต้องดูแลแม่มาเป็น10ปีแล้วก็จะมีแบบเหมือนคนนินทาอะไรไม่รู้สองคนอยู่ข้างว่าแบบเนี่ยเด็กคนนี้ดูแลแม่ไป10ปีแล้วนะแล้วก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เธอจะทำอะไรต่อจะกลับไปได้ไหมไม่ใช่เขาใช้คำว่ากลับไปนะคะซึ่งตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้บอกอะไรเท่าไหร่เนาะก็เฟดภาพไปว่าแม่ของชาร์ลอตเนี่ยเสียแล้วพอเสียวันนั้นเขาก็ชาร์ลอตก็ติดต่อกลับไปหาครูที่ชื่อแอนทอนนะคะซึ่งเป็นครูของนางเอกแล้วนางเอกก็ได้แบบอธิบายว่าเนี่ยออกมาดูแลแม่แต่ตอนนี้แม่ฉันเสียแล้วฉันเหมือนอยากกลับไปได้ไหมอะไรเงี้ยคือนางเอกอ่ะเป็นมือเชลโล่ที่แบบเก่งมากคือเป็นนักเรียนเรียกว่าเป็นนักเรียนดีกว่าเป็นนักเรียนแบบเหมือนดาวเด่นดาวรุ่งเนาะแต่ว่าต้องออกมาเพื่อมาดูแลแม่ที่ป่วยก็เลยแบบตอนนี้ก็ติดต่อกลับไปที่สถาบันเดิมสถาบันที่มีครูชื่อแอนทอนนั่นแหละชาร์ลอตก็เลยแบบขึ้นเครื่องไปเซี่ยงไฮ้แล้วก็ เป็นจัดเขากำลังแบบจัดงานอะไรสักอย่างที่เหมือนคัดตัวให้เด็กใหม่เขาไปเรียนสถาบันอะไรประมาณนั้นเหมือนทุนการศึกษาแล้วก็เชิญให้ชาร์ลอตเนี่ยมาเป็นเหมือนกรรมการตัดสิน เถียงเหินมาเป็นแบบกรรมการตัดสินกับลิซซี่คือเป็นไม่เชิงเพื่อหรอกเป็นแบบเหมือนเป็นนักเรียนสถาบันเดียวกันในสมัยเด็กซึ่งก็รู้จักกันนั่นแหละก็สองคนเนี่ยเขาก็มาเป็นกรรมการตัดสินเด็กเพื่อที่จะเข้าไปเรียนสถาบันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนแรกเว้ยเรามองไอ้สมัยสายตาสองคนนี้แม่งมองกันแปลกๆแบบคือมันเหมือนมีอะไรเว้ยคือแต่ตัวเอาจริงตัวนางเอกเนี่ยชอบคาแรคเตอร์มากคือมันจะเป็นแบบนิ่งๆเว้ยแต่แบบมันมีอะไรข้างในหรือเปล่าวะมันจะกับตรงข้ามกับลิซซี่เว้ยมันจะแบบสายตาแบบผู้หญิงเว้ยแบบจิกๆจะมาดีกว่าฉันหรือสิอะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมแล้วก็แบบแต่พอสองคนเนี้ยก็แบบมาเริ่มมาคุยกันครูก็แนะนำนี่ไงเนี่ยอะไรนะเป็นมือเชลโล่ดาวรุ่งสมัยก่อนแต่เขาต้องออกไปดูแลแม่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบสถาบันเขารู้กันหมดเลยก็แบบชาร์ลอตต์ลิซซี่ก็แบบทำความรู้จักกันแล้วก็แบบอยู่ก็อวยกันไปอวยกันมาแล้วบอกเนี่ยเธอคือไอดอลของฉันนะอะไรอย่างเงี้ยฉันชอบไอส่วนชาร์ลอตต์ก็บอกเนี่ยฉันชอบฟังเพลงของเธอมากฉันโหลดเก็บทุกอัลบั้มเป็น FC เป็นอะไรของเขาแล้วก็อีนี่ก็เริ่มแบบอ่ะเอาชอบกูเหรออะไรประมาณนั้นนี่ก็บอกเนี่ยรู้ไหมชาร์ลอตต์ฉันอะเธอเป็นไอดอลของฉันมาตั้งแต่เด็กแล้วประมาณนั้นก็สรุปก็เหมือนคุยกันด้วยดีก็เริ่มสนิทกันแบบสายตาเริ่มเปลี่ยนไปก็พอมองรู้แล้วก็แบบเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่แน่ๆเลยว่ะเราก็แบบตอนนั้นก็ยังไม่อะไรหรอกก็ชวนกันไปกินเหล้ากินอะไรแล้วก็มันจะมีช็อตหนึ่งไว้ที่แบบมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นผู้ปกครองเด็กอะว่าแบบอ้วกกลางงานแล้วก็เขาบอกว่าเป็นโรคติดมาจากทางใต้หรืออะไรสักอย่างมันจะทิ้งปมไว้นิดหน่อยอะแหละให้เราตื่นเต้นเนาะตอนนั้นก็มีอะไรไม่มีอะไรหรือมันจะยืดยาวเกินก็สรุปชาร์ลอตต์กับลิซซี่ก็ไปได้กันค่ะจริงๆค่ะคืนนั้นเลยโอเคเราก็แบบโอเคดีค่ะเคมีเข้ากันมากคือมันก็เป็น LGBT หน่อยเนาะเรื่องนี้ก็เดี๋ยวก็โอเคค่ะมันก็สมเหตุสมผลของเรื่องมาแหละตามนั้นก็พอมีอะไรปั๊มกันแล้วก็ก่อนที่จะมีอะไรกันเนี่ยชาร์ลอตต์อ่ะเคยถาม
เคยถามลิซซี่ไว้ว่าใช้คำว่าอะไรอ่ะว่าเธออยากอะไรคิดจะลาออกบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถามตรงๆเลยนะเว้ยทั้งที่เขาแบบมีชื่อเสียงมีนู่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆเขาไปถามลิซซี่เขาบอกฉันไม่คิดจะลาออกหรอกฉันมีทุกอย่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนี่ก็ทำหน้าเฉยตลอดเวลาเลยมึงคือแบบอะไรอย่างเงี้ยก็แบบคาแรคเตอร์ชอบอะไรแบบนี้ก็ทีนี้พอไปได้กันก็สรุปก็เหมือนแบบตอนแรกนึกว่าจะไม่ชอบไงที่แท้แบบก็โอเคกันใช่ไหมผมมีอะไรกินเหล้ากินเบียร์แล้วก็ไอ้ตัวลิซซี่เนี่ยมันบอกว่าเดี๋ยวฉันจะพักร้อนแบบเหมือนอยากไปที่ไกลๆที่กันดารที่อะไรแบบกูไม่อยากอยู่ในเมืองอยากพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบบอกถามชาร์ลอตต์ว่าเนี่ยไปด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยชาร์ลอตต์เอ้าตกลงดิก็ไปเที่ยวที่ไหนวะก็เป็นในจีนนั่นแหละแต่ไม่แน่ใจว่าแบบที่ไหนเป็นกันดารหน่อยนะไม่ใช่ในเมืองก็ตื่นเช้ามาเว้ยก็แบบนอนด้วยกันนั่นแหละแบบปั๊มกันเสร็จแล้วตื่นเช้ามาก็ไอตัวของลิซซี่นะตัวเป็นนายเอกผู้สีนะลิซซี่อ่ะมินเอกสองคนเรื่องนี้เขาก็บอกว่าโอ้ยแห้งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนตัวชาร์ลอตต์ก็บอกเดี๋ยวฉันเอายาให้เธอกินนะแกแห้งผมก็ไปเอายามาแล้วก็กินยาเข้าไปแล้วก็วันนั้นน่ะเป็นวันไปเที่ยวลิซซี่ก็บ่นว่าโอ๊ยมันรู้สึกไม่โอเคเลยทำไมฉันรู้สึกแบบเขาเรียกอะไรนะรู้สึกไม่สบายตัวเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยชาร์ลอตต์บอกไหวไหมประมาณนั้นก็พาไปกินข้าวต้มอะไรชาร์ลอตต์ก็ยืนมองคอยดูแลแหละทีนี้จังหวะแบบมันจะมีขึ้นรถบัสไปอีกเมืองนึงใช่ไหมก็ลิซซี่ก็แบบมันก็เหมือนจะไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ว่าแบบมันก็พยายามจะไปให้ได้ก็ขึ้นรถกันไปเว้ยแล้วจากนั้นก็ตัวชาร์ลอตต์ก็แบบมันไหวไหมเนี่ยก็คอยดูแลลิซซี่อยู่ข้างๆกันแหละก็ขึ้นรถบัสกันไปโอเคก็สรุปก็เป็นตามนั้นแหละคือแบบอีนี้ก็บอกโอ้ยชาร์ลอตต์ไม่ไหวแล้วขอช่วยกูลงพักกูลงหน่อยกูปวดขี้มากๆเลยชาร์ลอตต์ก็เหี้ยอะไรวะขนาดหน้าตกใจแบบฮะปวดขี้เหรอเฮ้ยอยู่รถด้วยท่าคือนึกออกมั้ยแบบไว้มันดูแบบเป็นคนนิ่งๆไงแล้วก็ลิซซี่ก็แบบไอ้เหี้ยทุกทรมานนอกแบบกูเป็นอะไรเนี่ยกูจะตายแล้วกูปวดหัวมากอะไรอย่างเงี้ยก็แบบชาร์ลอตต์ก็ไอ้เหี้ยชาร์ลอตต์ก็ลิซซี่มันจะเป็นแบบเหมือนน่าจะคนพูดแบบภาษาจีนได้นิดหน่อยเนาะแต่ชาร์ลอตต์เนี่ยแม่งพูดไม่ได้เลยเว้ยทีนี้มันก็บอกว่าเอ้าชาร์ลอตต์ไปบอกคนขับหน่อยว่าแบบหยุดรถหน่อยปวดขี้มากกูจะไม่ไหวแล้วจะลาดแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉันก็แอบขำอยู่นะว่าแบบนึกถึงแบบติดทางด่วนนะนึกออกมั้ยก็ชาร์ลอตต์แม่งก็ไปเลยบอกกูจะทำไงเนี่ยก็ไปพูดภาษาอังกฤษใส่ไอ้นี่ไว้ใส่โชเฟอร์ใส่คนขับว่าไหนหนักเลยมันฟังไม่ออกเว้ยก็ไอ้ชาร์ลอตต์ก็บอกว่าหยุดสต็อปเดี๋ยวค่ะหยุดเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยไอ้ดีก็ฟังไม่ออกเว้ยก็ให้คนอื่นในรถบอกว่าเนี่ยหยุดหน่อยเขาจะไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเลยหยุดรถอีนี่ก็ลงไปขี่เละเทะเลยแล้วก็แบบอ้วกแตกอ้วกบนรถด้วยนะแบบแล้วอีนี่ฉันเป็นอะไรมันปวดหัวบอกไฟลุกอะไรของมันนี่แหละว่าจังหวะนั้นก็ตื่นเต้นถือว่าเป็นฉากที่ตื่นเต้นฉากนึงเลยนะแต่ก็ในใจก็รู้อยู่แล้วแหละว่าแบบคือเข้าใจเนาะมันเหมือนมันเขาเรียกอะไรอ่ะหนังมันทำให้แบบมันดูมีอะไรตลอดเวลาเราก็รู้ว่าทำไมลิซซี่มันถึงแบบอยู่สภาพนี้เพราะอะไรอะไรเงี้ยก็นั่นแหละพอมาเข้าน้ำเสร็จไม่ใช่เข้าน้ำมาขี่ข้างทางนั่นแหละเราขึ้นรถต่อพอขึ้นรถสักพักแม่งไม่ไหววะแล้วแม่งก็ไอ้ลิซซี่ก็จะอ้วกอีกทีนี้แม่งอ้วกเลอะกระจกรถเต็มเลยพออ้วกแล้วก็เจอโรอีชาร์ลอตต์เว้ยหันไปด้วยใจเนาะแน่นิ่งหน้าก็นิ่งหันไปนั่นมันหนอนนี่นะนั่นมันหนอนเราก็แบบเฮ้ยอะไรอีนี่ก็มองเฮ้ยหนอนคือแบบมันมีหนอนออกมาจากอ้วกเว้ยเราก็อีนี่ก็สติแตกเลยทีนี้วิ่งพานทั่วรถเลยแบบกูเป็นอะไรกูจะตายแล้วชาร์ลอตต์ช่วยกูด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชาร์ลอตต์บอกมึงใจเย็นๆอะไรประมาณนั้นแล้วก็ไอ้คนขับแม่งก็เดินมาเลยเว้ยมาซีส่งซื้อเกลเราไกลมาซีไล่เปียงเองบอกมึงลงไปจากรถเลยลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสองคนนี้ก็โดนไล่ลงจากรถไปแบบเพราะว่าเขากลัวเชื้อโรคที่ว่ามีเชื้อโรคจากทางใต้อะไรเนาะที่เขาบอกกลัวเชื้อโรคเขาก็ไล่สองคนนี้ลงมาเออนางเอกก็ด่าบอกโอ๊ยทำไมไม่มีน้ำใจเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รถมันก็ออกไปจริงๆบนรถมีคนช่วยเหลือด้วยนะเป็นผู้ชายว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปขอความช่วยเหลือให้ได้ถึงในเมืองอะไรอย่างเงี้ยแต่นั้นก็ไม่มีถือสำคัญอะไรหรอกก็แค่พลเมืองดีเฉยก็รถก็ออกไปนี่ก็เดินก็ต้องเดินเท้าบอกว่าข้างหน้ามีคนบอกว่าข้างหน้ามันมีเมืองอยู่ก็เลยแบบนางเอกก็พยุงลิซซี่กันไปกันสองคน
สักพักนึงลิซี่ก็แบบก็ยังสติแตกเนาะมันไม่ดีขึ้นได้ทีมันแบบทรมานมากลิซี่เขาว่าเขาโวยวายว่าแบบเนี่ยรู้สึกแบบเหมือนมีมันไม่ปกตินะชาร์ลอตต์มันมีอะไรอยู่ในตัวฉันมีแมลงอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกได้สักพักนึงไว้มันมองแขนตัวเองแขนมันจะเป็นแบบมันมีแบบเหมือนเคยดูเรื่องเดอะมัมมี่ไหมที่มันจะมีไอตัวนั้นอะอยู่ในแขนเต็มเลยวิ่งไปวิ่งมามันก็เกาๆแล้วก็แบบชาร์ลอตต์ก็มองเธอเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็บอกมีแมลงเต็มแขนฉันเลยประมาณนั้นก็อีชาร์ลอตต์ก็อีชาร์ลอตต์ก็เอ้ยมันก็บอกนั่นแมลงเต็มแขนเธอมันก็พูดทุกคนก็ตกใจเหมือนเป็นแบบตอนนั้นเราก็คิดด้วยว่าแบบคือมันไม่รู้คนอื่นดูแล้วจะคิดหรือเปล่าหรือว่าเราดูหนังแบบแนวนี้เยอะก็เลยรู้สึกแบบเดาๆทางถูกนะแต่ถ้าคนที่เพิ่งดูหรือว่าแบบไม่ค่อยดูแนวนี้ก็จะรู้สึกว่าเอ้าไอ้เหี้ยมันเป็นแบบสรุปมันเป็นแนวแบบเชื้อโรคหรืออะไรว่าหนังเรื่องนี้ก็มีแมลงเต็มเลยออกมาเต็มแขนเต็มอ้วกมาเลยทีนี้เว้ยสักพักไอ้ช็อตแบบคอมเมดี้มากเลยเว้ยพออีนี่เกาๆอยู่แมลงกับสติแตกเว้ยชาร์ลอตถือมีดขึ้นมาเธอรู้นะต้องทำยังไงไอ้เหี้ยสแครี่มูฟวี่ไหมแล้วมึงสแครี่เหี้ยเลยคือแบบกูขำเว้ยแบบเอามีดมาจากไหนเหมือนจะแครี่มูฟวี่อ่ะเคยเห็นไหมแบบหยิบมาเธอรู้นะต้องทำยังไงอ่าใช่ไหมล่ะอีนี่ก็เอาไปเลยเป็นอิโต้มีดอิโต้สับแขนแม่งตรงนั้นพอสับแขนเสร็จปุ๊บเฟดเบกกลับไปเฟดเขาเรียกแฟดแบ็คแฟดแบ็คกลับไปฟืบฟืบฟืบอยู่ที่โรงแรมกูว่าแล้วอีนางเอกค่ะบอกอ่ะจะกินยาไหมเธอแฮงใช่ไหมล่ะเมื่อคืนที่นอนด้วยกันอ่ะก็หยิบยาขึ้นมามันเป็นเขียนว่ายากันชักนะในเน็ตฟิล์มแปลว่าเป็นยากันชักซึ่งมันมีประสาทหลอดรุนแรงแล้วก็ยิ่งกินคู่แอลกอฮอล์ไปด้วยซึ่งนางเอกมันก็ให้เนี่ยตัวลิซซี่เนี่ยกินแอลกอฮอล์ไปเหมือนแบบยิ่งไปช่วยกระตุ้นเพิ่มความประสาทหลอนของยาแล้วบนรถเนี่ยก็กินยาเข้าไปอีก 4-5 เม็ดเลยแบบคือประสาทหลอนเต็มที่แล้วอะคือสรุปว่าคือนางเอกอะทำเพื่อจะให้ลิซซี่เนี่ยตัดแขนตัวเองถึงจุดนั้นอันนี้คือครึ่งมันยังไม่ถึงครึ่งเรื่องนะถึงจุดเนี่ยมันก็คือมันก็ถือว่าพลิกล็อกแต่คือมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าไงมันมีแบ่งพลิกล็อกหลายๆอันอันเนี้ยมันเหมือนเป็นจุดแรกที่แบบเราก็ตอนแรกรู้สึกแบบก็จริงๆมันก็เดาทางถูกไงมันก็รู้สึกได้ว่านางเอกก็แปลกๆแล้วก็คือรู้เลยอ่ะพอตัดแขนว่าอ๋ออีนี่มันคงแบบเหมือนอิจฉาแล้วก็คือแบบกูหายไป10ปีแต่มึงเนี่ยคือเขาเรียกอะไรอ่ะมีโอกาสมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยก็อิจฉาแล้วก็ตัดแขนไปจุดนั้นนะจุดนั้นนะพอแค่นี้ไว้ก่อนก็คิดประมาณนั้นคือหนังเรื่องนี้มันจะมีแบบเขาเรียกอะไรเหมือนแบ่งเป็นบทแบ่งเป็นตอนๆซึ่งเราเดานะว่ามันน่าจะเป็นแบบถ้าจะให้เราเรียกนะพลิกล็อก1พลิกล็อก2พลิกล็อก3คือไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็หลังจากเหมือนแชปเตอร์แรกจบไปใช่มั้ยว่าแบบอีเนี่ยตัดแขนตัวเองแต่เป็นเพราะแบบชาร์ลอตต์เนี่ยแบบวางแผนไว้อะไรเงี้ยก็ตัดภาพมาที่สถาบันมันก็คือแบบไอ้สถาบันที่สอนเชลโลที่เขาโตกันมาเนาะตอนเด็กๆก็มีว่าเหมือนมีเด็กใหม่ที่ไอ้ลิซซี่กับชาร์ลอตต์เนี่ยตัดสินมาว่าเนี่ยเป็นเด็กเหมือนเป็นดาวรุ่งคนต่อไปเข้ามาอยู่สถาบันเนาะก็ มีตัดภาพมาที่คุณครูแล้วก็พาเด็กนะมาห้องนึงในสถาบันนี่แหละว่าเนี่ยห้องเนี้ยมันเป็นห้องแบบเขาบอกว่าอะไรทำบูรณะมาจากโบสถ์เก่าหรืออะไรสักอย่างก็จะเป็นห้องเหมือนมีที่นั่งดูอะไรนิดหน่อยเป็นห้องเล็กๆแล้วก็ให้เด็กบอกว่าเนี่ยบอกไม่ใช่ให้เด็กบอกเด็กว่าเนี่ยที่เนี่ยมันเป็นที่มีเกียรติมากเลยนะที่ว่าถ้าใครได้มาร้องที่เนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบเป็นดาวเด่นของสถาบันนี้เด็กก็แบบดีใจแม่ก็ดูภูมิใจตบมือยืนตบมืออยู่เว้ยแบบเขาก็แค่เล่าเรื่องตรงนั้นแหละแล้วก็ดูเป็นรายละเอียดไปเนาะก็ทีนี้ก็ตัดภาพมาก็เขาเรียกว่าอะไรพอตัดมาตอนกลางคืนก็มีคนมากดกิ่งแล้วก็ตอนนั้นเราคิดนะเอ๊ะคือเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดก่อนหรือเกิดหลังจากที่แบบเกิดการตัดมือไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็สรุปเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันนั่นแหละก็กดกิ่งแล้วก็ครูแอนทอนก็เดินออกมาก็มองใครน่ะอะไรเงี้ยเอาลิซี่เธอมาทำไมดึกดื่นอะไรประมาณนั้นก็ลิซี่ก็เดินมากุมมือมาเลยมือแม่งพันผ้าพันแผลมาแล้วกุมมือมาอย่างงี้ครูมันทำฉันมันทำฉันไอ้ครูก็แบบตะคอกเลยลิซี่ทำอะไรกับมือเธอมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบตอนนั้นหนูก็แปลกๆแล้วนะครูแบบเอ๊ะทำไมต้องเกี้ยวกาดวะอะไรประมาณนั้นเข้าใจเนาะถ้าคนจิตใจดีๆมันจะแบบอาจจะไม่มีพฤติกรรมอะไรอย่างงี้นิดนึงมันก็นิดนึงไม่มีอะไรหรอกก็ทีนี้ก็พาเข้าไปสถาบันก็แบบ
ไปนั่งเหมือนไปนั่งปรับทุกข์อะไปนั่งเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นดีๆก็เล่าเลยกุมแขนว่าแขนตอนนี้เหลือแค่นี้แล้วนะคือแบบตัดเฉพาะมือไปไงก็บอกว่าเนี่ยชาร์ลอตต์มันหลอกฉันมันมอมยาฉันแล้วมันก็หลอกฉันตัดแขนตอนนั้นฉันเห็นภาพหลอนมากหมอก็บอกว่ามันมียาทำให้ภาพหลอนในตัวฉันอะไรอย่างเงี้ยฉันเพิ่งรู้ฉันโดนมันหลอกแล้วมันหนีออกประเทศไปแล้วคือแบบเฮ้ยคือแบบหนีออกประเทศไปได้ง่ายได้หรอวะคือตอนนั้นก็แอบคิดนะแต่คือแบบคือเอาจริงๆนะหนังเรื่องเนี้ยคือมันใช้เขาเรียกว่าอะไรอะคือมันแสดงตรงๆไปเลยเว้ยแบบอะไรอย่างนี้คือไอ้จุดเนี้ยมันก็อาจจะเป็นจุดแบบคือมันหนีออกนอกประเทศไปได้เลยหรอวะแล้วแบบตัดมือคนหลักฐานก็เลยแบบอ่ะเอาไม่เป็นไรก็ทีนี้มันก็ค่ำควรอยู่ใช่ไหมค่ำควรมันก็มาพักพิงที่สถาบันแล้วก็ทีนี้พอเช้าวันรุ่งขึ้นเว้ยมันก็เดินลงมาใช่ไหมเดินลงมาครูแอนทอนก็เรียกมันคุยไว้บอกว่าเนี่ยคืออยากให้เธอออกจากสถาบันไปคือก็คิดว่าอาตูริซี่เนี่ยน่าจะแบบอยู่กินที่เนี่ยแหละสถาบันเหมือนเป็นบ้านแต่ทีเนี้ยพอเกิดเหตุการณ์เนี้ยก็เหมือนกับแบบเขาเล่นเชลโล่ไม่ได้อีกแล้วไงก็เลยครูแอนทอนก็บอกว่าให้เธอออกไปลิซี่ก็ทนไม่ไหวก็แบบรู้สึกแบบเออทำไมต้องไล่ฉันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบฉันหมดประโยชน์แล้วก็ไล่อะไรประมาณนั้นน่ะก็แต่เขาก็ให้ที่อยู่ให้อะไรนะแต่ทีนี้ลิซี่ก็รู้สึกแค้นเว้ยก็แบบจังหวะนั้นคือแบบสายตาเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ตัดภาพมาที่เป็นบ้านที่เมืองหาอะไรสักอย่างเว้ยซึ่งตัวชาร์ลอตต์แม่งอยู่แบบระแวงอ่ะอยู่แบบอยู่คนเดียวหนีมาที่ไหนไม่รู้นะจำไม่ได้เขาบอกหรือเปล่านั่นแหละแบบหนีมาที่บ้านแล้วก็คือแบบพอได้ยินอะไรก็ระแวงไปหมดเว้ยแล้วก็ทำหน้านิ่งๆจับพักก็นั่นแหละไอ้ลิซซี่เข้ามาเอาปืนไอ้อะไรนะเครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตเว้ยแล้วก็แบบเตะแล้วก็แบบเหมือนแค้นมากอะทนไม่ไหวเออแล้วก็คือเจอตัวแหละแล้วสักพักภาพมันก็ตัดไปกลับมาที่สถาบันอีกกลับมาที่สถาบันก็ไอ้ครูแอนทอนเนี่ยกับมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นผู้ช่วยหรือเป็นครูด้วยกันไม่น่าใช่ผู้ช่วยเป็นครูด้วยกันครูผู้หญิงมันก็แบบเหมือนมีสัมพันธ์กันอยู่ทั้งสองคนเนี่ยแอนทอนกับผู้หญิงคนเนี่ยก็เหมือนเป็นครูด้วยกันอยู่มาตั้งแต่แรกแล้วแหละก็ขับรถกันมาจะเข้าสถาบันก็มาเจอเอ้าลิซี่มายืนอยู่ข้างหน้าก็ถามเธอต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยลิซี่ก็บอกฉันหาตัวชาร์ลอตต์เจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนฆาตกรเลยสัตว์แล้วก็ครูบอกเอ้าแล้วเขาอยู่ไหนล่ะอะไรเงี้ยอยู่หลังกระบะรถกูอยู่หลังก็แบบคิดสภาพไอ้เหี้ยแม่งเหมือนแบบเจสันวอฮีอะไรอย่างเงี้ยแบบจับคนเป็นฆาตกรเออแล้วก็เลยแบบเอานางเอกเข้ามาในสถาบันจับเขาเรียกอะไรนะจับมัดไม่ใช่จับมัดมั้งจับเอานางเอกมานั่งกันแหละสภาพแบบเหมือนโดนอุ้มมาเออก็ทีนี้ก็มานั่งคุยกับครูใช่ไหมก็มีจังหวะที่แบบชาร์ลอตต์กับครูไอ้ครูแอนทอนเนี่ยอยู่สองคนแล้วก็ครูเนี่ยก็เหมือนถามชาร์ลอตต์ว่าทำไมต้องไปทำอย่างนี้เธออิจฉาเขามากเหรอลิซซี่เนี่ยอะไรประมาณนั้นก็มานั่งคุยอีนี่ก็บอกว่าฉันไม่ได้อิจฉาฉันอยากจะช่วยเขาแล้วก็ตอนนั้นก็คิดแหละช่วยอะไรวะหรืออีนี่เป็นโรคจิตนะก็คิดในใจมันก็คงแบบอิจฉาแหละตอนนั้นที่คิดก็ครูแอนทอนบอกช่วยยังไงอะไรเงี้ยก็จากนั้นตัดภาพไปเป็นแฟลชแบ็คกลับไปตอนที่ชาร์ลอตเนี่ยยังเด็กๆคือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นนัมเบอร์วันในการเล่นเชลโลเป็นแบบเหมือนครูไม่ใช่เหมือนครูดิเป็นเหมือนนักเรียนดาวเด่นของแบบสถาบันเลยก็ตัดภาพว่านางเอกอะเล่นเชลโลอยู่ในห้องไอ้ห้องที่ตอนแรกที่ครูพาไอ้เด็กจีนๆอะชื่ออะไรชิงลีหรืออะไรสักอย่างเข้าไปว่าเนี่ยเป็นห้องที่มีเกียรตินะอะไรเงี้ยก็เห็นนางเอกก็นั่งเล่นเชลโลอยู่ชึดๆๆนั่งเล่นอยู่เป็นตอนเด็กๆนะแล้วก็ครูเนี่ยก็นั่งฟังแล้วก็ทีนี้เหมือนนางเอกมันเล่นผิดตัวโน้ตเว้ยเล่นผิดตัวโน้ตครูแบบเครียดตะโกนใส่อะไรเงี้ยว่าแบบเธอรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเธอเล่นผิดจังหวะนั้นเว้ยรู้แล้วรู้เลยว่าแบบเอ้าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เว้ยคือแบบนางเอกก็ทำท่ากลัวไว้ว่าแบบอย่าเล่นผิดนะอะไรอย่างเงี้ยอินไอตัวครูเนี่ยตัวที่ชื่อไอครูแอนทอนเนี่ยก็จะบอกว่าแบบเธอเล่นผิดเธอต้องได้รับบทลงโทษนะเข้าใจไหมรู้ใช่ไหมอะไรเงี้ยสักพักก็แบบมีผู้ชาย2คนเดินเข้ามาไว้ก็เป็นคนแต่งตัวดีๆเนี่ยเหมือนเป็นกรรมการหรือเป็นคนรู้จักมันอะไรสักอย่างเนี่ยก็เดินเข้ามานั่งดูนางเอกนางเอกก็แบบกลัวมากกลัวตอนนั้นนางเอกเด็กๆก็แบบกลัวมากแล้วกูต้องเล่นเชลโล่คือแบบ
คือมันบอกว่าห้ามเล่นผิดตัวโน้ตเลยเราซ้อมกันมาเป็นแบบชื่อเสียงของสถาบันอะไรอย่างเงี้ยเออนางเอกก็เล่นเล่นเล่นสักพักก็กึ่งเหมือนยังผิดอยู่เว้ยแล้วนางเอกก็บอกว่าถ้ามันใช้คำว่าถ้าเกิดอะไรอะทำไม่ดีหรือเล่นผิดเนี่ยจะต้องได้รับบทลงโทษเลยซึ่งช็อตนั้นกูรู้เลยไออาจารย์แม่งเดินแก้ผ้าออกมาเลยมึงคือแบบไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยจริงๆคือกูรู้เลยว่าหนังเรื่องนี้แม่งคือแบบแม่งพลิกโดนแม่งหลอกหลายๆรอบอะเข้าใจป่ะแบบไอ้เหี้ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองที่นางเอกมันทำมาทั้งหมดเว้ยคือมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรอะหลอนนางเอกจนโตอะเป็นเรื่องที่ทำให้มันทรมานมากคือตอนแรกเราจะรู้สึกว่าเออที่นางเอกเนี่ยทรมานมาตลอดใช่ไหมเป็นเพราะว่าต้องมาดูแลแม่เป็น10ปีต้องมาดูแลแม่ป่วยอะไรอย่างนี้ปรากฏว่ามันเป็นอีกเรื่องเว้ยไอ้ดูแลแม่ป่วยกลายเป็นการที่ได้หนีออกมาจากจุดนั้นคือได้หนีการเขาเรียกอะไรอะสถาบันที่มันคือมันไม่ใช่การฝึกการลงโทษเว้ยมันคือการข่มขืนนั่นแหละซึ่งแบบเป็นอะไรที่แบบนางเอกก็หนีมาตอนเด็กแล้วก็ทำให้เขาเรียกว่าอะไรอะอยากมาแก้แค้นอยากมาช่วยลิซซี่เพราะว่ามันก็ถูกใจลิซซี่แหละเราก็รู้สึกแบบอยากช่วยเธอโดยการเนี่ยตัดแขนคือเขาเรียกจะพูดว่ายังไงเดียคือนางเอกมันเป็นคนแบบคือคนมุ่งมั่นที่แบบกูรู้ว่าจุดเนี่ยจุดที่ลิซซี่หรือเด็กคนอื่นอยู่เนี่ยมันเป็นจุดที่แบบคือเสียอะไรก็ได้เว้ยแต่ไม่อยากมาอยู่ที่เนี่ยไม่อยากให้ชีวิตมันกลายเป็นอย่างนี้เว้ยคือแบบถึงขนาดแบบหลอกเพื่อนไปตัดแขนเพื่อไม่อยากให้ตัวลิซซี่เนี่ยแบบอยู่สถาบันนี้ต่อไปอะไรประมาณนั้นน่ะมันก็ถึงใช้คำว่าช่วยแต่แบบนั่นแหละก็คือมันฮาร์ดคอร์เว้ยมันรู้สึกจิตใจมันมีความมุ่งมั่นอย่างเดียวว่าเกลียดสถาบันนี้มากก็อ่ะตามนั้นแหละบอกแบบไปเราก็รู้แล้วโอ้ยไอ้เหี้ยนี่เป็นคนยังไงไอ้อันคนที่เป็นอาจารย์แล้วรู้ว่าเหตุการณ์จะเป็นไงต่อเว้ยก็ทีนี้ก็เลยอยู่ๆก็เหมือนบังคับให้นางเอกอะเปลี่ยนชุดเป็นชุดเป็นเดรสสีแดงเลยนะสวยเลยแล้วก็ให้ไปห้องนั้นอีกอะคือโดนจับแล้วล่ามขาไว้เว้ยคือแบบล่ามขาแล้วให้เล่นเชลโล่ให้เล่นโชว์ไอ้ตัวลิซซี่ที่แขนขาดนะก็แบบได้มานั่งดูทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์อาจารย์ผู้หญิงคนก็มานั่งดูแล้วก็คือถึงจุดนั้นเราก็จะแบบโอ้ยเหมือนเข้ามาในห้องแบบห้องจังไรอะไรสักอย่างอะเข้าใจเนาะแบบเข้าใจเลยว่าไอเด็กที่โดนอย่างนั้นมาคือจนโตมาแบบโอ้โหไม่ไหวว่ะคือนั่นแหละแล้วก็ทีนี้ตอนนั้นก็อ่ะกูเหมือนอารมณ์แบบดูซออยู่อะแต่มันโอ้ก็มันก็มานั่งดูบอกอ่ะชาร์ลอตต์เล่นเพลงสิเล่นเพลงอยากฟังเพลงที่เพราะที่สุดไม่รู้ชื่อเพลงอะไรนะจะไม่ได้แล้วไม่รู้เขาบอกหรือเปล่าก็มานั่งในห้องนั้นห้องเดิมเลยที่มันโดนกระทำตอนเด็กๆอ่ะแล้วก็มีคนอื่นมาไอ้แล้วก็มีลุงไอ้ตาผู้ชาย2คนน่ะที่เป็นเพื่อนมาแหละก็มานั่งทุกคนมานั่งหมดบอกว่าเออเล่นให้ฟังหน่อยอะไรเงี้ยนายบอกฉันไม่เล่นพวกแกเป็นพวกแบบเหมือนพวกโสมมอะไรประมาณนั้นทีนี้เว้ยสักพักก็ไอ้ตัวครูอ่ะก็พา ก็ให้ครูผู้หญิงอ่ะพาเด็กคนนึงเข้ามาซึ่งเป็นเด็กที่เพิ่งเข้ามาใหม่อ่ะไอเด็กจีนๆน่ะเด็กผู้หญิงน่ะตัวเล็กๆอยู่เลยเข้ามานั่งกูรู้เลยแล้วมันก็บอกว่าเธอเล่นเพลงถ้าเธอผิดแม้แต่ตัวโน้ตเดียวเว้ยมันไม่ได้การกระทํามันไม่ได้ไปลงที่เธอความผิดไม่ได้ไปลงที่เธอจะเข้าใจใช่มั้ยแล้วครูแม่งก็ไปจับไหล่เด็กผู้หญิงแบบกูรู้สึกแบบช็อตนั้นอ้ายากแบบอ้อนึกออกคือแบบกลายเป็นว่าจังหวะนั้นโมเมนต์นั้นเลยเว้ยคือทั้งเรื่องอ่ะนางเอกมันปกติคนเดียวอ่ะจากที่ตอนแรกรู้สึกแบบไอ้เหี้ยนางเอกเป็นคนขี้ฉาเป็นโรคจิตคิดดูจังหวะตอนเนี้ยกลายเป็นนางเอกเป็นแบบคือมึงทำไงก็ได้ไอ้เหี้ยคือแบบนางเอกก็แบบอย่ากูขอร้องทำกูก็ได้อย่าไปทำเด็กเขายังเด็กเขาเพิ่งเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเออไอ้นั่นก็ไอ้เด็กไม่รู้เรื่องกูราวก็นั่งเย้พี่จะเล่นเพลงให้ฟังอะไรเงี้ยไม่รู้เลยกูจะโดนอะไรไอ้พี่ก็แบบไอ้เตอร์ชาร์ลอตก็แบบจะเล่นเชลโล่กูต้องมันก็บอกห้ามต้องเป็นเพลงที่เพอร์เฟกต์ห้ามผิดสักตัวโน้ตหนึ่งอ่ะ
ไอ้ตัวชาร์ลอตต์ในจังหวะนั้นกูกุมปากเลยแบบไอ้เหี้ยมันเป็นอะไรที่แบบเป็นหนังเหมือนหนังสยองขวัญที่มึงไม่ต้องมีฉากอะไรโหดๆอ่ะเข้าใจป่ะนั่นแหละก็นี่ก็เล่นไปเว้ยเล่นไปเล่นไปกูจะผิดมั้ยวะจังหวะนั้นเหมือนอารมณ์แบบคือเข้าใจมั้ยเหมือนเล่นเกม DJ Max แบบยากสุดแล้วมึงห้ามมึงต้องกดเพอร์เฟคทุกเขาเรียกอะไรทุกตัวโน้ตอะอารมณ์ประมาณนั้นเอาไว้เพลงแม่งยากมากเว้ยจากที่ฟังอะเออนางเอกมันก็เล่นไปไอคนดูกูก็เก๊กไปดิปิดปากปิดปากเลยไอ้นั่นก็เล็งไอ้เฮียนี่มือจับไรเด็กไว้เว้ยไอ้ครูเนี่ยกูแบบเอ้ยแล้วก็นางเอกอย่าผิดนะผิดนี่อีเด็กนี่ชิบหายเลยนะก็เล่นไปเล่นเล่นปรากฏสุดท้ายเว้ยเขาก็ยังไม่บอกอะไรก็พาเด็กคนนี้กลับห้องก็บอกว่าเธอคิดหรอว่าอะไรว่าฉันจะลงโทษเด็กทั้งที่เด็กเขาเพิ่งเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยมันใช้คำว่าลงโทษเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นคำสั่งสอนจากพระเจ้าหรืออะไรสักอย่างเป็นแบบเออก็คือเหมือนมันเป็นอารมณ์ไม่ง่ายเหมือนเป็นพิธีกรรมอะไรสักอย่างที่ทำให้ถ้าโดนเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าเล่นผิดหรือว่าทำอะไรผิดอ่ะถ้าโดนสิ่งนี้เข้าไปการลงโทษนี้เข้าไปอ่ะจะทำให้แบบยิ่งเก่งขึ้นเก่งขึ้นซึ่งมันไม่ใช่เว้ยมันก็คือแค่เป็นการข่มขืนเฉยๆที่มันเกิดขึ้นในสถาบันอะไรเนี่ยก็นางเอกก็บอกอ่ะมันก็โล่งใจใช่ไหมปรากฏว่านางเอกมันจะโดนเองเว้ยเขาก็แม่งมีเครื่องเฮียอะไรไม่รู้จับนางเอกขึงไอ้เฮียเหมือนเรื่องซออะไรก็จับขึงนางเอกก็เอ้ยมันจะก็มันก็จะมีผู้ชาย2คนใช่ไหมกับไอ้ลิซี่อยู่ในห้องก็เป็น3คนไอ้ผู้ชายมันก็เป็นคนที่แบบนางเอกต้องโดนมาแต่เด็กอ่ะคือโดนการกระทำเนี่ยแต่เด็กก็จังหวะนั้นใช่ไหมไอ้ลิซี่มันก็เดินเข้ามาก็มือก็ขาดนะมันก็บอกว่าฉันขอเริ่มก่อนแต่ฉันไม่มีนิ้วแล้วนะแต่อันนี้ฉันหวังว่าเธอจะทนไหวโอ้ยจังหวะนั้นโอ้ยเสียวมากคือแบบเอ้ยมันก็กำลังจะเอาเข้าไปแล้วนะก็แบบทีนี้ปรากฏไอ้สองคนนั้นไว้มันก็อ้วกก็แบบกากเลือดแบบอ้วกออกมาเหมือนโดนยาจังหวะนั้นก็เอ้าไอ้เหี้ยแม่งพลิกโลกอีกเหรอวะใช่แน่ใช่ไหมแล้วแม่งก็ยิ้มกันไว้แล้วก็จูบกันแล้วก็ปล่อยนางเอกออกมาแล้วก็แฟลชแบ็คกลับไปเว้ยว่าแบบไอ้ที่ไปหานางเอกที่บ้านน่ะก็นั่นแหละก็ทำร้ายแบบเหมือนกระทืบเขาเรียกว่าอะไรเตะนางเอกอ่ะแหละเตะจริงๆแต่แบบพอสักพักก็บอกว่าถ้าไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นฉันก็ไม่ตาสว่างทันทีว่าวงจรเนี้ยมันควรหยุดได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็สรุป2คนเนี้ยร่วมมือกันว่าแบบเออมาสถาบันแล้วก็เหมือนมาทำให้มันแบบเละเทะมาแบบเนี่ยมาขายพวกเฮียเนี่ยให้หมดเออก็สรุปก็ ก็นางเอกก็เหมือนกับแบบมีฉากสู้กับไอ้ตัวร้ายตัวแอนทอนเนี่ยคือแบบก็สรุปแม่งไอ้ตัวครูเนี่ยก็ตายหากันหมดอีผู้หญิงก็โดนแทงหลังแล้วก็จังหวะต่อสู้กันใช่ไหมก็เออมันจะมีอยู่ช็อตนึงที่นางเอกถอดวิกเว้ยถอดวิกออกมาอย่างงี้ก็คือมันจะมีแบบเป็นภาพบางครั้งในหนังอ่ะมันจะมีเหมือนเป็นเครื่องช็อตไม่ใช่เครื่องช็อตเครื่องอะไรนะเหมือนช่วยกระตุ้นสมองอ่ะแล้วก็แบบเหมือนจับใครล็อกสักอย่างตอนแรกก็คิดว่าเออเป็นแม่นางเอกใช่ไหมจริงๆคือเป็นตัวนางเอกเองเว้ยที่โดนรักษาก็พลอตที่ออกมาก็เป็นแบบเหมือนผมสั้นๆอ่ะเหมือนผมเพิ่งขึ้นเพราะตอนนั้นไปแบบเขาเรียกอะไรไปรักษาใช่ไหมต้องโกนหัวเออก็เลยรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้คือทุกสิ่งอ่ะที่มันโดนไปอ่ะมันต้องแบบเหมือนไปบำบัดอ่ะแล้วมันห่างไป10ปีเหมือนไอ้จังหวะที่ออกไป10ปีอ่ะคือมันเหมือนได้หนีไปแล้วเว้ยมันได้หนีจากตรงนี้ไปแล้วอ่ะแต่ไอ้คนอื่นที่มันยังอยู่อ่ะอย่างลิซซี่อย่างเงี้ยมันรู้สึกตลอดเวลาว่ากูอยากกลับมาช่วยแล้วก็ทีนี้ก็ต่อสู้กันก็มีฉากที่อีอะไรนะอีครูเนี่ยแทงนางเอกตรงนี้เว้ยแทงแล้วแบบเหมือนแขนแม่งใช้ไม่ได้แล้วก็แบบแทงเป็นลายยาวเลยแล้วก็ไอช็อตสู้ก็ดีนะมันเขาเรียกว่าอะไรมันก็ลุ้นดีอ่ะมันแบบแรงผู้ชายเนาะแล้วทีนี้ก็สรุปว่านั่นแหละก็ชนะแล้วก็ทีนี้ก็แบบเรื่องนี้ความรู้สึกเรานะก็รู้สึกแบบโอ้ยเรื่องนี้แล้วมึงสรุปมึงจะจบยังไงเนี่ยก็คิดแบบเออมันคงแบบตายหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมปรากฏว่าสักพักหนึ่งตัดภาพก็พอหลังจากสู้อะไรกันเสร็จนะตัดภาพมาฉากสุดท้ายครับอยู่คืออยู่ในห้องนั้นไอห้องเดิมที่นางเอกโดนอะไรต่อมีอะไรแต่แรกอยู่ห้องเดิมแล้วก็เดินกันเข้ามานางเอกโดนตัดแขนไปแล้วเพราะว่าตอนต่อสู้กันมีดมันแบบกรีดเหมือนแขนไม่ใช้การไม่ได้เลยก็โดนตัดแขนมาแล้ว
แล้วก็เดินมาพร้อมกับลิซี่เนี่ยแล้วก็ตัวไอเชนโลเนี่ยก็ถือมาเหมือนนั่งแสดงอ่ะมึงคืออารมณ์แบบเหมือนแฝดสยามอ่ะคือแบบคนนึงเล่นมือนี้ใช่ไหมอีกคนเล่นมือนี้เพราะมันมือมันหายไปไงคนละข้างก็แบบเหมือนเจ้ากันอ่ะเราเล่นกันสองคนแล้วก็มีคนที่ดูคืออีคูคนนั้นอ่ะคือแอนทอนอ่ะแขนขาดขาขาดแล้วก็แบบใส่เครื่องช่วยหายใจนะคือยื้อชีวิตมึงไว้แล้วเหมือนโดนปิดตาด้วยนะแบบเหยียบตาแล้วก็เหมือนให้ฟังอย่างเดียวให้ฟังห้ามมองห้ามขยับคือแบบโดนตัดแขนตัดขาหมดเลยแล้วก็นั่งดูสองคนเนี้ยเล่นเพลงแล้วก็จบอย่างนั้นนะมึงภาพสุดท้ายที่เห็นน่ะคือแบบไอ้เหี้ยเหมือนหนังใต้ดินน่ะนึกออกไหมเหมือนแบบเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเคยได้ยินพวกวิดีโอจากดาร์กเว็บหรืออะไรอย่างงี้ไหมคืออารมณ์เหมือนเลยเว้ยมันแบบเฮ้ยหนัง Netflix ไอ้เหี้ยแล้วแบบมันมาถึงขั้นนี้แล้วเว้ยแบบโอ้คือดูแล้วมันหลอนน่ะมันหลอนมันไม่ต้องหลอนแบบเป็นหนังผีหรือเป็นหนังแบบเลือดสาดเยอะๆอ่ะเข้าใจนะมันหลอนมาจากภายในอ่ะมึงก็สรุปมันหักมุมกี่รอบอ่ะรอบแรกถือว่าเป็นเหมือนไล่ความหักมุมมาเรื่อยๆรอบแรก1และไอ้รอบที่บอกว่านางเอกมันเป็นคนวางยาลิซี่เพื่อตัดมืออันนั้นพอเดาได้เพราะว่าแบบเหมือนการพูดการจาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีอันนึงด้วยที่ว่ามันจะมีรอยสักไอ้รูปอะไรนะมันจะเป็นรูปโน้ตดนตรีด้านนี้มั้งด้านไหนสักด้านจะเป็นรูปโน้ตดนตรีซึ่งตอนแรกนางเอกก็เห็นไอ้ตัวลิซี่น่ะมีโน้ตแล้วตัวนางเอกก็มีโน้ตเหมือนกันไว้ตอนแรกคิดเอ๊ะหรือนางเอกมันสักเพราะแบบเหมือนตามข้อมูลลิซี่มานานเหมือนจะแก้แค้นเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบมึงได้ดีกูไม่ได้ดีนะอะไรประมาณนี้ปรากฏมันไม่ใช่มันเป็นรอยสักที่แบบสถาบันเนี่ยมันจะสักให้ว่าใครที่เป็นดาวเด่นของสถาบันเนี่ยจะมีรอยสักนี้ซึ่งไอ้คำว่ารอยสักเนี่ยคือมันต้องโดนการกระทำอย่างนั้นมาด้วยไอ้ที่เรียกว่าแบบการลงโทษการข่มขืนอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โหคือนายเอกมองก็รู้เลยว่าเนี่ยลิซี่ก็ต้องผ่านจุดเดียวกับมันมาอะไรประมาณนั้นมันก็เลยแบบพยายามโน้มน้าวว่าช่วยออกมันก็ไม่ได้จริงมันไม่ได้โน้มน้าวมากคือมึงช่วยคุยกันดีๆก่อนได้ไหมว่าแบบมันก็บอกอะไรนะอ๋อไม่ออกอ่ะไม่ออกงั้นเดี๋ยวกูมอมยามึงแล้วมึงจะได้ตัดแขนตัวเองจะได้ออกจากสถาบันได้ที่อย่างนี้ก็ได้เหรอวะก็เลยแบบแต่ดีอ่ะหนังมันแบบเขาเรียกอะไรอ่ะตรงๆดีแบบก็สะใจแหละก็พูดถึงตอนหักมุมอันแรกแล้วใช่ไหมอันที่สองก็คือไอตอนที่กลับมาจากสถาบันแล้วก็ไอเอาตัวนางเอกมาแล้วก็นางเอกก็แฟลชแบ็คกลับไปว่าโดนอะไรมาบ้างจากครูเนี่ยอันที่สองอันที่สามก็ตอนที่มาร่วมมือกันว่านางเอกกับลิซี่เนาะนางเอกสองคนร่วมมือกันครูผัวเมียแล้วก็ช็อตไหนกันช็อตที่นางเอกก็นางเอกถอดวิกนั่นแหละก็ทำให้รู้ว่านางเอกมันไปบำบัดมาอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นแล้วก็ช็อตสุดท้ายก็ตามนั้นแหละแบบจบเนื้อเรื่องแบบนั้นไปเลยก็ไม่รู้จะยังไงกันต่อไปก็สรุปนะก็เรื่องเนี้ยถือเป็นอะไรที่แบบดีมากเป็นหนังที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะปีนึงจะมีสักครั้งหรือหลายปีเราไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้นานแล้วนะที่แบบดูหนังที่ถือว่าเป็นเทอร์เลอร์ที่มันน่ากลัวแต่แบบรู้สึกมีความสุขอะรู้สึกแบบแฮปปี้เหมือนกับแบบมันมีอีกหลายเรื่องไว้ที่ดูแล้วความรู้สึกอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันเป็นเรื่องนึงที่แบบสุดมากอะแกแบบอยากดูอีกอะแบบมันเนื้อเรื่องมันไม่รู้ดินั่นแหละเป็นถ้าใครอาจจะไม่ชอบอาจจะรู้สึกแบบเอ้ยทำไมมันตรงนี้มันไม่มีสมเหตุสมผลเลยหรืออะไรอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่รู้สึกแบบเหมือนเป็นหนังสือเล่มนึงที่ไม่ต้องบรรยายอะไรมากไม่ต้องพาวเวอร์เขาเรียกอะไรนะไม่ต้องบรรยายโวหารอะไรมากแต่เป็นแบบตรงๆแบบชึบๆๆไปเลยหักมุมไปเลย3 4รอบอะไรก็ว่าไปแล้วก็จะพูดถึงอะไรวะ ก็นั่นแหละก็เรื่องนี้จริงๆก็มีเรื่องอื่นที่แบบอยากรีวิวอีกนะเรื่องอะไรกับจะป่าช้าอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเอาความรู้สึกเรื่องนี้ก่อนก็โดยส่วนตัวนะก็คือชอบมากชอบจนแบบเนี้ยต้องมานั่งรีวิวเปิดช่องรีวิวใหม่ซึ่งไม่รู้คนคิดว่าช่องเรานี่แบบหายไปแล้วดิสเพียร์หายไปแล้วหรือเปล่าสตรงสตรีมเกมไม่ได้สตรีม
ก็ตามนั้นแหละเนาะใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็ไปดูเนาะแต่อยากให้คนที่มาดูคลิปเราเนี่ยคือไปดูมาแล้วแล้วค่อยมาแบบเหมือนว่าพูดคุยกันเนาะใครมีความรู้สึกก็คอมเมนต์ได้ก็จากหนังเรื่อง The Perfection เนี่ยทำให้เราแบบคือมันเหมือนตีแผ่นิดๆนะก็ไม่อยากพูดเท่าไหร่ตีแผ่ว่าแบบวงการบันเทิงหรือวงการอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีเบื้องหลังถึงจะไม่ใช่เรื่องเนี้ยมันต้องมีเบื้องหลังอะไรสักอย่างที่เขาต้องพยายามจุดนั้นมาไม่ว่าจะเสียอะไรไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรเพื่อให้มีชื่อเสียงประมาณเนี้ยเนาะก็หลังจากจบคลิปนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าขอบคุณที่ยัง Subscribe ยังตามช่องเราอยู่เนาะแล้วก็จากคนที่เดิมๆสมมุติอย่างน้องเบลอย่างเงี้ยถามว่าพี่เมื่อไหร่พี่จะสตรีมเกมไอเดนสักทีหนูอยากดูอะไรประมาณนั้นพี่ก็เล่นทุกวันแหละแต่พี่ไม่ได้สตรีมเลย ก็ขอโทษด้วยเนาะช่วงนี้ก็ทำนู่นนี่เหมือนเดิมทำงานแล้วก็เล่นเกมลงแรงไอเดนอะไรเรื่อยๆดูซีรีส์ดูหนังอะไรเงี้ยซีรีส์เองก็อยากจะแบบรีวิวเนาะอย่างเช่นเรื่องโอ้โหเราก็ดูซีรีส์เยอะเรื่องดาร์กเรื่องพวกอเมริกันเฮอร์เรอร์ก็อยากมารีวิวนะแบบรีวิวแต่คงไม่นั่งเล่าละเอียดอย่างเงี้ยเพราะเธอละเอียดก็มึงก็นั่งดูไป11ชั่วโมงไอ้สัตว์ไปดูซีรีส์ดีกว่ามั้ยก็แบบอาจจะแค่แบบมารีวิวสปอยนั่นแหละแต่แบบเป็นรวบรัดถ้าเป็นซีรีส์นะส่วนหนังเรื่องอื่นก็เอาไว้มีโอกาสเราจะมารีวิวอีกเนาะส่วนเรื่องนี้ถ้าใครมีแบบความเห็นเพิ่มหรืออะไรก็บอกได้แต่สำหรับเราแบบให้เรื่องนี้ขอแบบ10เต็ม10เลยสำหรับเราเอาจริงๆคืออยากติดนะแต่แบบโอ้มันไม่ลงคือมันชอบไปแล้วว่าเรื่องนี้คือใครจะมันเป็นหนังที่กล้าทำดีนะเว้ยกล้าทำแล้วก็ปูเนื้อเรื่องมาอย่างดีความรู้สึกเรานะเราก็ชอบการแสดงนางเอกของตัวนางเอกตัวไอ้อะไรนะอ่ะกูลืมชื่อไปแล้วชื่อชาร์ลอตของนางเอกชาร์ลอตแล้วก็ของลิซซี่แล้วก็ฉากมีอะไรกันก็ดีมากๆเลยโอเคก็ถือว่าเป็นหนังอีกเรื่องที่เราประทับใจเนาะแล้วก็จะถามว่าพี่แล้วพี่ไม่รีวิวเรื่องอื่นที่พี่ไม่ประทับใจเหรอก็เอาไปจะลองทำดูโอเคก็ขอรีวิวเรื่องที่ประทับใจก่อนเนาะจะได้แบบมันจะได้แบบดูมีแฮปปี้มั้งโอเคก็สำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะก็อะไรข้างหลังก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวก็เป็นเกมทำอย่างอื่นต่อแล้วเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้า The Last Checkpoint นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย